สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์วันนี้อยู่กับผมนะฮะเต๋อรัตนันท์ครับและฝนอนันการนะคะแน่นอนค่ะว่าติดตามกันได้แบบนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดทางช่อง9กว่า30มาเจอกันหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางสามารถดูสดได้ผ่านทาง Facebook Live 9 M Court นะคะทาง TikTok ของเราก็มีช่องทางให้ติดตามใช่นะฮะเนาะก็แซ่บทูเดย์นะครับติดตามกันได้เพราะทุกข่าวที่เรานำมาเล่าบอกแล้วว่าเป็นประเด็นร้อนเชื่อว่าผู้ชมดูอยู่เนี่ยต้องมีคอมเมนต์เข้ามาแน่นอนรอตามอ่านคอมเมนต์อยู่นะฮะค่ะ อย่างข่าวแรกวันนี้ก็คือเป็นข่าวประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนกันเลยนะคะคือเรียกได้ว่าหลายๆคนติดตามกันตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้แล้วแล้วก็ติดตามดิฉันทุกคนเหนือก็ต้องติดตามเหมือนกันตอน11โมงเนี่ยเพจของทนายตั้มที่บอกว่าจะมีการไลฟ์สดเนี่ยอยู่ดีๆเพจก็คือปลิวหาไม่เจอปลิวจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังใดอย่างไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโพสต์นะฮะก็มีการบอกว่าอ่ะเนี่ยมีภาพปึกเงินอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาแฉว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของสวยที่มันเกี่ยวข้องกับนายตำรวจยศใหญ่เนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงมีตำรวจคนไหนที่จะมาเกี่ยวข้องบ้างก็กลายเป็นว่าตัวเพจก็ปลิวไปเมื่อช่วงเช้าแต่ว่าในที่สุดวันนี้เนี่ยนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะฮะก็อ่ะได้แถลงข่าวนะครับผมตามที่นัดเอาไว้นะคะนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆตามที่เขาบอกกันนะฮะเพราะว่าคือมีการพูดคุยกับครอบครัวแล้วนะฮะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ย มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดแล้วก็มีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตำรวจตัวเป้งๆระดับนายพลนะฮะที่จะได้รับผลกระทบแบบสะเทือนถึงดวงดาวนะฮะทำให้มีคนสนใจอยากจะดูว่า11โมงของวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะแถลงอะไรบ้างนะฮะเจ้าตัวเขาออกมาบอกว่าคุยกับลูกเมียแล้วนะฮะทุกคนก็เห็นสมควรว่าควรเปิดโปงเพื่อสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงขอเวลาพาลูกเมียไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วทุกคนจะได้เห็นความโสมมของตำรวจไทยอันนี้ทนายพูดนะฮะพร้อมกันทั้งประเทศครับแล้วก็นัดแถลงการก็คือวันนี้11โมงล่าสุดก็แถลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่สำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มครับใช่แล้วค่ะซึ่งก่อนวันแถลงทนายตั้มเองเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะว่าผู้ใหญ่คนไหนโทรมากดดันหรือว่าขอร้องอะไรชื่อของท่านเนี่ยจะปรากฏในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยฉะนั้นอยู่นิ่งๆกันไว้อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้สำหรับคนที่บอกว่าผมดีแต่เปิดท้ายสุดก็ไม่มีอะไรคุณจำคดีที่ผ่านมาได้ไหมผมคนจริงครับไม่เคยขู่ตบทรัพย์ใครอันนี้เป็นที่ทนายตั้มเขาได้แถลงไว้เมื่อช่วงสายของวันนี้นั่นเองค่ะแล้วอย่างที่พี่ฝนบอกนะครับเพจ Facebook ของทนายตั้มเนี่ยนะฮะสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะฮะก็เมื่อเช้านี้ปลิวไปเรียบร้อยระบบ Facebook นี่เขาแจ้งว่าเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันปกติมันจะเกิดขึ้นจากการที่เจ้าของเนี่ยแชร์เนื้อหากับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มคนดูก็สามารถดูได้หรือว่าเนื้อหาเนี่ยถูกลบไปแล้วแต่ว่า 11:00 นที่ผ่านมาฮะทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็มาตั้งโต๊ะตามนัดหมายครับแล้วก็กล่าวว่าตอนหนึ่งตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือมีหลายคนที่สำคัญคือดาบยาวคอมมานโดมีหน้าที่รวบรวมสวยนะฮะขั้นต้นทั้งหมดเพื่อนำส่งต่อไปรองฟางนะฮะคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ในตำรวจรุ่น61ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็ยังเป็นรุ่นเดียวกันกับพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.อีกด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับนอกจากนี้ยังโชว์หลักฐานเส้นทางการเงินนะครับที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าแล้วก็หลักฐานการโอนเงินให้นายตำรวจโดยดาบยาวคอมมานโดจะเป็นผู้ถือบัญชีม้าซึ่งบัญชีม้าเนี่ยนะฮะบางบัญชีเจ้าของบัญชีนี่ต้องบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ยังมีคนทำธุรกรรมครั้งนี้ธุรกิจต่างๆที่มีการเก็บยอดตั๋วนะฮะหรือว่าสวยเนี่ยส่งนายต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีเยอะมากตอนแรกเข้าใจว่ามีแค่เว็บพนันนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเว็บพนันเนี่ยมีอะไรอีกมีบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นไฟใส่ไพ่ตีไก่เงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินสถานบันเทิงสถานบริการผับร้านนวดแฝงขายบริการอาบอบนวดโรงซาวน่าร้านเหล้าที่มี PR บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่หนีภาษีตลาดนัดเลียบด่วนตลาดนัดตลาดไทยสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานที่แอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรนะฮะจุดคอกรับซื้อน้ำมันเถื่อนโคมแดงข้างทางน้ำมันเขียวที่รัฐช่วยชาวประมงแต่มีเจ้าใหญ่ๆไม่มีค่าไม่มีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่เป็นยี่ปั้วนะฮะโต๊ะสนุกเกอร์หัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วหรือโรตี อันนี้ฟังแล้วช็อกเหมือนกันไม่เคยรู้มาก่อน คนขายยาเซ็กและเพศมีเพศสัมพันธ์ไลฟ์สด
เพื่อขายยาเซ็กนะฮะนอกจากนี้ทนายตั้มก็มีการต่อสายตรงถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะแล้วก็นัดหมายเพื่อนำเอกสารต่างๆไปยื่นเพื่อให้มีการตรวจสอบในวันที่28มีนาที่จะถึงนี้นะฮะ11นาฬิกานี่ก็เป็นเนื้อหาที่ทนายตั้มเขาได้แถลงเอาไว้นะคะเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดที่ทนายตั้มเปิดมาในวันนี้ในช่วงแถลงข่าวเนี่ยก็ต้องนำไปพิสูจน์อีกทีนึงว่าเป็นความจริงหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งนึงในวันที่28มีนาคมนี้เวลา11นาฬิกาเช่นกันคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้นะคะตั้งแต่ภาพเงินที่เห็นเป็นปึกเนี่ยจริงๆแล้วสื่อมวลชนเองหรือว่าประชาชนเองก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือเปล่าซึ่งทนายตั้มก็บอกว่าอ่ะผมว่าจริงอ่ะและนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจากภาพเงินเป็นปึกแล้วเนี่ยนะฮะคือจริงๆช่วงที่แถลงเองเนี่ยมันมีไดอะแกรมหรือว่าเป็นภาพที่บอกเชื่อมโยงเลยว่าแผนผังที่เชื่อมโยงเลยว่าเงินเนี่ยมันวิ่งจากต้นทางแล้วกระจายไปสู่ปลายทางยังไงแล้วไปเชื่อมอยู่กับชื่อของใครบ้างโอ้อันนี้ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าชื่อที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นตำรวจนะคะบิ๊กตำรวจนะคะยศใหญ่ทั้งนั้นเลยภาพนี้เลยนะเป็นไดอะแกรมแบบนี้ขึ้นมาแผนผังแบบนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมสื่อมวลชนถามเพิ่มด้วยนะฮะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ทางทนายเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันมีชื่อของตำรวจเยอะมากเลยแล้วหลักฐานเหล่านี้จะไปส่งให้ตำรวจที่ไหนตรวจสอบล่ะอาจจะต้องมีการตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางแล้วมีการตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปละกันนะคะวันที่28มีนาคมนี้นะคะ11นาฬิกาเรื่องนี้ตามกันยาวๆใช่ตามกันยาวๆเลยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆและซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากคนที่เกี่ยวข้องนะคะชื่อรายชื่อต่างๆที่ทนายตั้มเขาเปิดมาเนี่ยมีหลายท่านเหลือเกินหลายคนเหลือเกินที่โยงใยเกี่ยวข้องกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลักฐานที่ทนายตั้มมีอยู่ในวันนี้ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะว่าจริงไม่จริงยังไงและเกี่ยวข้องกับท่านใดบ้างนะคะค่ะคราวนี้มาต่อที่ประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายนะคะเวลาที่เราไปทำเล็บทำผมกันแน่นอนค่ะว่าก็หวังว่าอยากจะให้เราสวยไปร้านเสริมสวยก็ต้องออกมาสวยใช่ไหมฮะทำผมอะไรทำเล็บต่างๆนานาแล้วยิ่งคนที่เขามาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะชื่อว่าคุณจอยคุณจอยเนี่ยเขาก็หวังนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านนะอาจจะเป็นช่วงสงกรานต์นี้นะอยากจะสวยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บตังค์เก็บตังไปทำสวยกันเก็บตังเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะได้ทำสวยออกมาในราคา 1,400 บาททำผมมีการยืดผมด้วยแล้วก็มีการต่อเล็บด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เขาหวังเอาไว้คือไม่สวยเหมือนที่อยากจะให้พี่เต๋อแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นการต่อเล็บนะคะเวลาต่อเล็บเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งวัสดุเขาจะเป็นแบบแปะเข้าไปบนเล็บเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการต่อแบบ PVC อันนี้มันพี่เต๋อว่ายังไงอันนี้เอาลูกอมมาแปะเล่นคือมันแบบเป็นสัดส่วนที่มันไม่พอดีกับเล็บจริงๆจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เอาตัวที่แปะเล็บหรือว่า PVC เนี่ยนะคะมาแปะเนี่ยเขาต้องมีการตะไบหรือว่าเลือกไซส์ที่มันเข้ากับเล็บเราเล็บจริงเราอะมากที่สุดให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่ามันอาจจะใหญ่ไปแบบนี้ต้องมีการตะไบตกแต่งหน่อยไหมก่อนที่จะมีการทาสีใช่ซึ่งเจ้าตัวเองอะคือผู้เสียหายเองอะเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันผู้ที่ไปใช้บริการเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกแบบนั้นว่ามันไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดเอาไว้นะแล้วเป็นการทำเล็บครั้งแรกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแรกอะที่เขาไม่ทักท้วงไปเลยอะเพราะเขาไม่ทราบเหมือนกันว่าทำเล็บหรือว่าการต่อเล็บอะจริงๆแล้วมันออกมามันต้องเป็นแบบไหนเพราะนี่คือการทำเล็บครั้งแรกของเขาด้วยแต่ระหว่างทำนี่เขาก็มีการเอะใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยมันจะใช่ไหมแบบเนี้ยรู้สึกแล้วมันแบบมันไม่ได้อย่างที่เขาดูรีวิวมามันไม่ดูเรียวไปกับนิ้วถูกต้องค่ะเขาก็เลยส่งภาพเนี่ยไปให้น้องสาวเขาซึ่งเป็นช่างทำเล็บอยู่ที่ภูเก็ตนะคะน้องสาวเขาก็บอกว่าโอ้ยใช่เหรอไปทำที่มาทำที่ไหนมา อะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่งานมันยังไม่ใช่คือมันไม่ใช่มืออาชีพอันนี้มันเหมือนร้อยเหมือนเพื่อนมานั่งเอา
เอาลูกอมมาแปะให้อ่ะเอามาแปะให้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็บอกมานะคะว่าจริงๆแล้วนอกจากทำเล็บแล้วเนี่ยเขาก็ยืดผมด้วยในราคา 1,000 บาททำเล็บ400บาทนะคะพร้อมกับทาสีด้วยนะคะปรากฏว่าระหว่างทำนะคะช่างเนี่ยก็มีการทำไปหยุดไปมีลูกค้าท่านอื่นมาก็หยุดไปสระผมให้ลูกค้าเจ้าอื่นก่อนได้เลยนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยเขาเล่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยใช้เวลาในการเสริมสวยในร้านเนี่ยทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันแต่ผมที่ทำทั้งผมแล้วก็เล็บด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมอันนี้เล็บนะอยากจะให้เห็นภาพของสภาพผมนะหลังจากทำแล้วผมเมื่อสักครู่ที่เห็นอันนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเห็นไหมนี่ฝนยังไม่ได้พูดเลยว่าเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาคอมเพลนมาว่าผมมันไม่เท่ากันเห็นจากภาพนี้เราก็แบบบอกได้เลยบอกได้เลยนะคะเล่าตามภาพได้เลยค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าผมไม่เท่ากันจริงๆนะคะแล้วเล็บเนี่ยก็คือไม่สวยด้วยเพราะว่าที่ต่อไปมันเลยจมูกเล็บของเล็บจริงหลอกมาอีกด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะคนที่ไปเข้าใช้บริการเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางร้านด้วยพร้อมกับถ่ายคลิปขณะพูดคุยกับทางร้านมาให้ได้ฟังกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนที่ผู้ที่ใช้บริการเนี่ยไปคุยกับทางร้านกันค่ะขอส่วนที่เป็นค่าเล็บคืนส่วนหนึ่งได้ไหมคะได้ยังไงล่ะคะก็เราตกลงราคาทำกันไปแล้วค่ะมันงานมันไม่ผ่านนะคะไม่เพราะว่าหนูอย่างที่หนูเคยบอกพี่ว่าหนูไม่เคยทำเล็บอะค่ะหนูก็เลยอยากลองออกมาถามดูว่ามันอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยหนูลองไปถามน้องหนูดูไงคนนั้นไม่เห็นใครมีปัญหาสักคนนะไม่หนูก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หนูปัญหาสักคนนะแต่หนูแค่อยากลองออกมาถามดูเฉยๆค่ะว่ามันขอเงินคืนส่วนนึงได้ไหมพี่รู้อย่างนี้พี่ก็ไม่ทำให้หนูหรอกค่ะ300แล้วก็จะให้พี่คืนเงินให้อีกไหนจะค่าเล็บค่าสีค่าเสียเวลาพี่ล่ะค่าไฟค่าไฟค่ะไม่รู้ถ้า300จริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะคะอันนี้ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครปัญหาเลยพี่ทำมาตั้ง14-15ปีไม่เคยมีใครมีปัญหาสักคนเลยเพราะพี่ทำในราคา300มันไม่มีที่ไหนละทั้งแค่ทาสีเจลก็200ละเนาะในจะค่า PVC ค่าแรงที่อ่ะค่าไฟแค่จะไม่เหลืออะไรเลยค่ะต้องบอกว่าคุณจอยเองเนี่ยไม่ได้ขอเงินคืนเต็มจำนวนใช่แค่บางส่วนแค่บางส่วนเพราะว่า 300-400 บาทจะได้เอาไปแก้ไขที่ร้านอื่นหรือยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยก็ให้คลิปเล่าเรื่องแล้วคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองแล้วกันนะคะตามที่เขาพูดกันไปเจรจากันไปเนี่ยนะคะเขาก็บอกมานะว่าช่างเนี่ยเขาบอกทำมา 14-15 ปีแล้วทำลูกค้ามาตั้งหลายคนไม่เคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้เลยถ้ารู้ว่าน้องเป็นคนแบบนี้พี่จะไม่ทำให้อันนี้เมื่อกี้ที่เท่าที่ได้ยินจากคลิปนะคะแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียหน้าด้วยเพราะว่าต้องเข้าใจนะคนเนี่ยเวลาที่เราจะไปคอมเพลนอะไรบางอย่างมันต้องคิดมาแล้วอะว่าแบบเราจะไปดีไหมเราจะสร้างความแบบให้เขาแบบเสื่อมเสียหรือเปล่าทางร้านเขาจะคิดยังไงกับเราหรือเปล่าแล้วต้องรวบรวมความกล้าไปเจรจาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์การทำเล็บครั้งแรกของคุณจอยด้วยโอ้โหอยากจะให้แบบเรียกได้ว่าไม่อยากให้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยและที่สำคัญเล็บที่ต่อมาเมื่อสักครู่เนี้ย3วันหลุดแล้วค่ะอ้าวหลุดไปเรียบร้อยแล้วด้วยที่ต่อเล็บเนี่ยหลุดไปเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดไปเล็บหนึ่งมั้งคะใช่ค่ะหลุดมาเลยเนี่ยค่ะตรงนิ้วชี้เพราะปกติแล้วถ้าหากว่าการต่อแบบนี้กาวมีคุณภาพแล้วช่างมีฝีมือหน่อยมันจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะพี่เต๋อแล้วก็สีเล็บเอยทาเอยอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้เป็นแบบหลายอาทิตย์ด้วยนะคะและที่สำคัญล่าสุดค่ะทางช่างทำเล็บเนี่ยขู่ว่าจะฟ้องเธอขู่ผ่านคุณลุงค่ะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณจอยเขาโพสต์นะคะใน Facebook ของส่วนตัวทางร้านก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายใช่แล้วและทีเนี้ยไปรู้จักกับคุณลุงของคุณจอยครับเขาก็เลยบอกผ่านคุณลุงมาว่าเนี่ยถ้าหลานยังโพสต์อย่างนี้อยู่เดี๋ยวจะฟ้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณจอยเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอุ๊ยไม่สบายใจแล้วจะโดนฟ้องจะยังไงเพราะว่าค่าทนายก็ไม่น่าจะก็เรียกว่าแบบไม่น่าจะสามารถที่จะรับผิดชอบไว้คือถ้ามีการฟ้องร้องกันน่ะเรื่องมันก็จะยืดยาวเพราะฉะนั้นเงินที่จะใช้ในการฟ้องร้องนะฮะมันคือ
เรื่องยาวล่ะเรื่องใหญ่เรื่องยาวใช่แล้วทางคุณจอยไม่สบายใจก็เลยไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางตำรวจเขาก็บอกมาว่าอุ้ยแบบนี้ฟ้องกันไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยสบายใจขึ้นเพราะว่าเธอไม่มีค่าทนายแน่นอนขนาดเงินทำเล็บทำผมอย่างที่เธอได้บอกไปแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยตั้งใจเก็บเงินเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะได้มาทำเล็บทำผมทำสวยอย่างที่ใจต้องการแบบนี้นะคะนี่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าคู่กรณีมาขอเจรจาขอจบเรื่องหรือว่าทางร้านเนี่ยมาขอจบเรื่องด้วยนะคะก็จริงๆก็ต้องติดต่อมานานแล้วนี่ทางร้านเขาบอกไงว่าเอ๊ะถ้าหากว่าอยากจะขอจบเรื่องเนี่ยทำไมไม่มาตั้งแต่วันแรกๆ อะไรอย่างเงี้ยทางคุณจอยเองก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่เคยทำเล็บมาก่อนพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วให้เพื่อนเห็นน่ะเพื่อนทักแล้วก็ถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดปกติละไม่ปกติก็เลยไปติดต่อทางร้านขอเจรจาด้วยนะคะแบบนี้นี่เองชาวเน็ตน่ะก็เห็นเรื่องราวต่างๆก็มาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็บอกว่าทาเล็บเองยังสวยกว่านี้อีกนี่นะคะสงสัยเป็นช่างฝึกหัดอันนี้เป็นสิ่งที่ทางชาวเน็ตเขาให้ความเห็นมานะคะแล้วก็เห็นแล้วโกรธแทนทำชื่อขนาดนี้ยังกล้าเปิดร้านอีกอันนี้ก็เป็นความเห็นต่างๆนานาของชาวเน็ตเขาเอางี้เราก็ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปด้วยถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ร้านเสริมสวยในลักษณะแบบนี้ว่าจะเป็นร้านทำเล็บร้านทำผมยังไงก็แล้วแต่ทำออกมาแล้วไม่ตรงปกแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะมันก็เสียความรู้สึกไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ยอมอ่ะเราก็ต้องไปหาเจ้าของร้านก่อนเราคุยกับเขาถ้าเขาคุยกับเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเข้าร้านเขาอีกเลยแล้วเราก็จะบอกต่อๆกันไปว่าไม่โอเคถ้าฟ้องเราเราก็ฟ้องตอบในเมื่อเราไปหาเขาดีๆแล้วค่ะอันดับแรกก็คือต้องคุยกับที่ร้านก่อนว่าเฮ้ยทำไมผมเราเป็นแบบนี้เล็บเราเป็นแบบนี้คือมันไม่ตรงกับตัวที่เราแบบจ่ายเงินไปแล้วก็ที่เรารีเควสต์ไปอ่ะว่าเราต้องการแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเราก็อยากแก้ใหม่แล้วก็ฟ้องกลับได้เพราะว่าคือเราเป็นผู้เสียหายอะค่ะเพราะว่า1ผมเราเลือกแบบไปให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ร้านรับผิดชอบอะค่ะด้วยการแบบว่าทำใหม่ทำเล็บใหม่ต่อผมใหม่ค่ะพี่ก็จะเข้าไปถามที่ร้านว่าพี่เป็นลูกค้าพี่ก็จะไม่พึงพอใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้เป็นพันมันก็ถือว่าราคามันก็สูงแต่เราเป็นลูกค้าเราก็อยากจะได้ที่แบบว่าสวยนี่ไงหลายคนเขาก็ให้ความคิดเห็นนะคะถ้าหากว่าไปเจอทำออกมาแล้วไม่ตรงปกแน่นอนก็ต้องเสียความรู้สึกคือรูปแบบของร้านนะฮะจะเป็นบริการแบบไหนก็แล้วแต่ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าคือทุกคนมีความคาดหวังออกมาเนี่ยจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวแหละคือเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยคุณคาดคือคุณคาดหวังอย่างนึงอะไรอะไรวะให้กับลูกค้าคุณก็ควรจะให้สิ่งนั้นกับลูกค้านะฮะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้เคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะคะไปเรื่องต่อมาฮะคราวนี้เป็นคลิปนาทีชีวิตที่เกิดจากความมักง่ายกรณีเรื่องที่เรารณรงค์กันมาโอ้โหเป็นหลายปีมากเป็นหลายสิบปีเลยดีกว่าใช่ค่ะเรื่องของเมาแล้วขับฮะมีรถเก๋งคันนึงครับเมาแล้วขับพุ่งเข้าชนคลินิกนะฮะขณะที่มีพนักงานนั่งอยู่ในร้านนะครับเพราะว่าเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดในช่วงกลางคืนค่ะเหตุเนี่ยมันเกิดในช่วงเย็นค่ะเหตุการณ์มันน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวไปชมภาพกันนะนี่ค่ะภาพที่เกิดขึ้นนะเป็นคลิปวิดีโอนะคะคลินิกแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดลพบุรีนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหมาโป้งเลยทะลุกระจกเข้ามาในร้านเลยค่ะแล้วก็ยังมีคนนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์อยู่ด้วยนะคะใช่ฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ฮะเขาโพสต์คลิปนาทีชีวิตของพนักงานในคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีนะครับกำลังนั่งทำงานที่เคาน์เตอร์มีพนักงานหญิงคนนึงนั่งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็อีกคนนึงที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ซึ่งคนที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยก็นั่งทำงานอยู่คือสายตาก็มองที่คอมพิวเตอร์เพราะนั้นก็ไม่ได้มองมาที่หน้าต่างหรือว่ากระจกเขาจดจ่อกันก็ไม่เห็นนะพูดง่ายๆแล้วพี่เสื้อชมพูเข้มเขาเพิ่งมานั่งตาเขามองออกไปทางหน้าร้านพอดีนะฮะก็เห็นว่ารถเนี่ยมันพุ่งเข้ามาแล้วก็เลยหลบทันนะฮะสุดท้ายชนเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็อัดร่างพนักงานหญิงที่นั่งอยู่ที่หลบไม่ทันกล้องอีกมุมนึงในคลินิกก็จับภาพนะครับว่าน้องที่หลบไม่ทันเนี่ยเขาก็นั่งทำงานอยู่จริงๆนะฮะแล้วพอหลังจากที่ชนเสร็จเรียบร้อยคนขับรถเก๋งฮะก็ค่อยๆถอยรถออกไปจากคลินิกแล้วก็เปิดประตูลงมาทำท่างงๆฮะแล้วก็ยกมือไหว้ใครก็ไม่รู้
ยกมือไหว้ไปหนึ่งทีเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาช่วง5 โมงเย็นพนักงานที่หลบทันเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากกระจกบาดเล็กน้อยนะครับส่วนพนักงานที่ลุกหนีไม่ทันเนี่ยรับบาดเจ็บจนต้องหยุดพักรักษาตัวนะฮะข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในคลินิกก็ได้รับความเสียหายด้วยนะฮะรวมทั้งจักรยานยนต์ของพนักงานที่จอดอยู่หน้าคลินิกก็ถูกชนเสียหายด้วยเช่นกันนะฮะด้านเจ้าของคลินิกเนี่ยเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าของไม่อยู่เนื่องจากต้องไปดูแลลูกค้านอกร้านนะฮะถ้าหากอยู่ในร้านเนี่ยก็คงจะบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตนะฮะแต่เดชบุญลูกค้าออกจากร้านหมดแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองลพบุรีเนี่ยก็ควบคุมตัวนายบุญเย็นนะฮะซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งไปสอบสวนแล้วก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ฮะวัดได้ถึง214 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่เกินมาเยอะมากนะฮะแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ติดต่อมารับผิดชอบความเสียหายใดๆประเมินเอาไว้นะครับคร่าวๆนะฮะที่เสียหายเนี่ยน่าจะประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทอันนี้เป็นประเมินคร่าวๆที่ยังไม่รวมรถจักรยานยนต์ของพนักงานรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลของน้องพนักงานที่บาดเจ็บด้วยใช่นะคะนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับนะคะคุณผู้ชม อันนี้เราพูดแล้วพูดอีกแล้วเตือนสติกันทุกครั้งเลยนะคะอยู่หลังพวงมาลัยนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะพุ่งมาเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นช่วงเวลา5 โมงเย็นนะพี่ฝนเป็นช่วงที่เลิกงานหลังเลิกงานหรือว่าช่วงที่กำลังแบบไม่น่าจะดริงก์อะไรหนักขนาดนั้นด้วยนะคะไม่น่าจะเป็นช่วงที่ดื่มแล้วจะมาขับอ่ะคือจริงๆแล้วดื่มแล้วมันก็ไม่ควรขับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่นี่5 โมงเย็นนะฮะและที่สำคัญก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะคะต้องฝากเอาไว้ด้วยจริงๆเรื่องต่อมาพูดถึงเรื่องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะอันนี้ก็ต้องแบบโยงมาถึงเรื่องนี้นิดนึงคือมีขบวนแห่ค่ะเป็นขบวนรถแห่งานบุญงานบวชนะคะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมาแล้วนะว่าจริงๆมีขบวนแห่ผ่านหน้าบ้านแล้วมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านก็อาจจะมีผลกระทบต่อการแบบเสียงดังมากๆเนี่ยมีผลกระทบกับผู้ป่วยในบ้านด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวนี้แล้วนี่ก็มีข่าวของรถแห่ผ่านหน้าบ้านอีกแล้วแต่ว่าดังขนาดไหนเดี๋ยวเรามีคลิปมาพิสูจน์ความดังของรถแห่ให้ดูค่ะโอ้โหดังจนฝาองค์สั่นไปหมดอ่ะต้องกี่เดซิเบลอ่ะเนี่ยพี่เต๋อโอ้โหคือเสียงมันเกิดจากการสั่นสะเทือนใช่ไหมแน่นอนค่ะว่าเสียงที่ทำให้แบบมากระทบเหล่านี้มันก็ทำให้เสียงกระเทือนกันไปแล้วก็ทำให้เกิดเสียงตามขึ้นมาเป็นระยะอันนี้ภาพที่ให้เห็นเนี่ยนะฮะคือเราให้เห็นว่าขบวนรถแห่เสียงที่เขาใช้เนี่ยมันดังจนถึงท่านทำให้ฝาโอ่งมันสะเทือนได้ขนาดนี้นะฮะคนที่เห็นแล้วก็อ่ะชาวเน็ตเขาเข้ามาคอมเมนต์กันนะฮะว่าโอ้ฝาโอ่งดิ้นด้วยฝาโอ่งยังเต้นเลยแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเยอะใช่แล้วค่ะส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าบ้านเรายายป่วยค่ะรถแห่ผ่านหน้าบ้านแกหายใจไม่อิ่มหัวใจเนี่ยก็เลยเต้นเร็วค่ะมีบางท่านบอกนะว่ากระจกบ้านเนี่ยแตกมาแล้วนะเพราะจากเสียงดังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีบางท่านค่ะ บอกว่าคงต้องมีกฎหมายควบคุมรถแห่ว่าเปิดได้กี่เดซิเบลนะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่ารถแห่เดี๋ยวนี้มันดังเกินไปจริงๆนะกระจกแตกกระจายบ้านติดถนนเนี่ยโอ้โหน่าจะมีการควบคุมระบบเสียงกันนิดนึงค่ะคแล้วก็มีบางท่านมีท่านนึงที่เขาบอกมาว่าตอนสามีเราป่วยก็แบบนี้เหมือนกันบอกหันลำโพงไปทางอื่นก็ไม่ฟังซึ่งตอนนี้สามีเราเสียแล้วสาแก่ใจคุณหรือยังเพื่อนบ้านอันนี้ก็เป็นเสียงหนึ่งนะคะจากคอมเมนต์ที่โอ้โหฟังแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันครับบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยผ่านแค่แวบเดียวจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่บริเวณนั้นขนาดไหนจริงๆแล้วมันดังจริงนะครับฝาโอ่งมันสั่นได้เพราะว่าตัวโอ่งมันต้องสั่นตามนึกออกปะต้องบอกว่ายังไงดีประเพณีไทยต้องบอกอันนี้มันเป็นประเพณีไทยร่วมสมัยนะเพราะว่าจริงๆการแห่นาคเมื่อก่อนเขาคือมันก็ไม่ได้มีรถแห่แบบนี้ดังขนาดนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มาคุยกันใหม่จริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการพูดคุยการร่างกฎหมายการออกกฎ
ถึงเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงเรื่องอย่างที่บอกว่ารถแห่เนี่ยถ้าจะแห่จริงๆเนี่ยระยะทางควรจะจำกัดไว้เท่าไหร่เสียงที่ใช้ควรไม่เกินกี่เดซิเบลใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ใจเขาใจเราเนาะงานบุญแล้วก็อยากให้มีเกิดขึ้นส่วนคนในบ้านแล้วก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะจะได้บุญกันทั้งสองฝ่ายในทุกๆฝ่ายเลยนะคะส่วนตอนนี้ยังมีข่าวอีกมากมายแต่ว่าต้องติดตามกันช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันค่ะ